คนเสื้อแดงและร่วมกันยกย่องสดุดีวีรชนผู้เสียสละเพื่อประชาธิปไตยคืนเกียรติภูมิการต่อสู้ให้กับคนเสื้อแดงพรรคเพื่อไทยไม่ใช่เพียงแค่สู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับคนเสื้อแดงแต่พรรคเพื่อไทยได้ร่วมเป็นร่วมตายกับพี่น้องเสื้อแดงค่ะไม่เคยมีพรรคการเมืองฝั่งประชาธิปไตยพรรคไหนที่ส.ส.สมาชิกพรรคลงถนนวิ่งฝ่ากระสุนร่วมสู้กับประชาชนมากเท่ากับคนพรรคเพื่อไทยตราบใดที่บ้านเมืองยังไม่เป็นประชาธิปไตยพรรคเพื่อไทยขอยืนยันว่าเราพร้อมยืนหยัดต่อสู้ไปกับพี่น้องประชาชนจุดยืนของเรายังคงเหมือนเดิมไม่มีหวั่นไหวไม่เคยเปลี่ยนแปลงสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงกำลังพัดแรงขึ้นและดิฉันเชื่อมั่นว่าไม่มีอำนาจใดจะสามารถทานกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงของประชาชนได้ดิฉันจึงขอเรียกร้องให้ฝ่ายประชาธิปไตยจับมือกันให้แน่นค่ะแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเพื่อชัยชนะของประชาชนและฝ่ายประชาธิปไตยการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยยังไม่จบและเวลานี้เรากำลังสู้ในภารกิจที่ยิ่งใหญ่และท้าทายกว่าเดิมถึงเวลาแล้วที่พี่น้องครอบครัวเสื้อแดงต้องผนึกกำลังกับครอบครัวเพื่อไทยเพื่อให้ได้ชัยชนะที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดการผนึกกำลังการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อให้พรรคเพื่อไทยได้รับชัยชนะแต่เป็นการต่อสู้เพื่อชัยชนะของประชาชนและฝ่ายประชาธิปไตยเราจะร่วมกันสู้เพื่อทวงคืนอำนาจรัฐให้กลับมาอยู่ในมือของประชาชนให้อำนาจสูงสุดของประเทศนี้เป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงค่ะฉันยืนอยู่ตรงนี้ในฐานะคนเสื้อแดงและในฐานะลูกสาวแกนนำคนเสื้อแดงเพื่อบอกไปกับคนที่ฆ่าและคนที่สั่งฆ่าพี่น้องเสื้อแดงว่าคนเสื้อแดงฆ่าไม่ตายค่ะก็ต้องถือว่าเป็นวันที่มีความเคลื่อนไหวอย่างคึกคักไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนี้พรรคเพื่อไทยจัดกิจกรรมครอบครัวเพื่อไทยที่สมุทรปราการและวันนี้นะครับจัดกิจกรรมครอบครัวเพื่อไทยที่สกลนครอีกเป็น2วันที่พรรคเพื่อไทยเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับในการระดมสมาชิกหรือผู้สนับสนุนพรรคอย่างหนักเพื่อที่จะตอบโจทย์ใหญ่นั่นคือการเปลี่ยนความนิยมที่คนมีต่อพรรคต่ออดีตนายกทักษิณเป็นคะแนนจะทำอย่างไรในสถานการณ์ที่การเลือกตั้งทุกฝ่ายเชื่อว่าใกล้เข้ามาเต็มทีนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้ใกล้เข้ามาเมื่อไหร่ยังไม่มีใครทราบฝ่ายค้านมีการประเมินว่าพลเอกประยุทธ์น่าจะพังก่อนการอภิปรายในเดือนสิงหาคมนะครับแต่สัญญาณจากฝ่ายรัฐบาลนั้นยังไม่มีวี่แววว่าจะพังตามที่ฝ่ายค้านบอกกติกาการเลือกตั้งกติการัฐธรรมนูญเคาะเรียบร้อยแล้วคำนวณบัญชีรายชื่อส.ส.นั้นค่อนข้างชัดเจนว่าใช้สูตร100หารนับคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ก็แปลว่าเป็นกติกาที่เพื่อไทยเชื่อว่าตัวเองจะครองแชมป์ส่วนแชมป์จะได้แลนด์สไลด์หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการหาตัวผู้สมัครและการเปลี่ยนคะแนนนิยมต่อคุณทักษิณเป็นการลงคะแนนผู้สมัครของเพื่อไทยนะครับซึ่งเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ละเขตและขึ้นอยู่กับการชูแคนดิเดตนายกมีหลายปัจจัยซับซ้อนที่แน่ๆพรรคเล็กอนาคตจะไปต่อทางการเมืองริบหรี่พรรคปัดเศษอนาคตริบหรี่ดังนั้นเป็นสถานการณ์ที่เพื่อไทยเชื่อว่าตัวเองได้เปรียบเป็นสถานการณ์ที่เชื่อว่าตัวเองมีโอกาสจะแลนด์สไลด์แต่ต้องดูต่อไปว่าหลังจากนี้นะครับจะเกิดปาฏิหาริย์มีการป่วนให้กลับไปใช้วิธีหาร500หรือไม่ในเรื่องของสารมนูญจะมีการทำอย่างไรในเรื่องนี้นะครับยังเป็นปัจจัยที่ยังไม่ถือว่า 100% แต่ฝั่งรัฐบาล นั้นมั่นใจว่าตัวเองน่าจะคุมสถานการณ์ได้ค่อนข้างหมดพัดปัดเศษที่น่าจะไปต่อยากนั้นกำลังถูกบีบนะครับให้อยู่ในร่องในรอยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ให้มากขึ้นเรื่อยๆไม่งั้นอนาคตทางการเมืองก็คงจะดับไปนะครับความมั่นใจของพลเอกประยุทธ์ความมั่นใจของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์ยังไม่มีพรรคไหนประกาศสัญญาณว่าจะถอนตัวออกจากรัฐบาลนะครับดังนั้นฝ่ายค้านเชื่อว่าตัวเองชนะเลือกตั้งแลนด์สไลด์แต่ปัญหาคือการเลือกตั้งยังไม่เกิดดังนั้นแปลว่าในความเป็นจริงนั้นพลเอกประยุทธ์อาจจะครองอำนาจจนครบวาระซึ่งยิ่งแปลว่า
โอกาสที่ฝ่ายรัฐบาลจะถอนตัวจากพลเอกประยุทธ์นั้นน่าจะน้อยลงไปอีกนะครับสถานการณ์เป็นสถานการณ์ที่เกิดความย้อนแย้งทางการเมืองเพราะว่าขณะที่รัฐบาลน่าจะทำทุกทางให้อยู่ครบวาระและพักปัดเศษอนาคตทางการเมืองที่ไปต่อยากนั้นก็น่าจะใช้จังหวะนี้ในการดูแลความมั่นคงในชีวิตของตัวเองด้วยวิถีทางต่างๆทางการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นการทุ่มเทในการสนับสนุนรัฐบาลอย่างเต็มที่นะครับซึ่งก็จะส่งผลให้รัฐบาลนั้นทวีความแข็งแกร่งมากขึ้นหากไม่มีปรากฏการแทรกซ้อนทางการเมืองนะครับเช่นพลเอกประยุทธ์ทำบอลเข้าประตูตัวเองบริหารเศรษฐกิจล้มเหลวพังพินาศซึ่งทุกคนก็เชื่อว่าสถานการณ์ตอนนี้อาจจะเกิดเรื่องแบบนั้นนะครับนั่นก็คือฝ่ายค้านอาจจะยังไม่สามารถล้มประยุทธ์ในสภาได้นะครับแต่ประยุทธ์อาจจะทำให้ประชาชนเบื่อหน่ายจนไม่สามารถจะยอมรับการที่ประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกต่อไปหรือแม้กระทั่งการอยู่ในตำแหน่งครบ8ปีในปี65นะครับที่รัฐบาลพยายามจะตีความว่าประยุทธ์สามารถอยู่ได้ถึงปี68แต่ความรู้สึกของประชาชนอาจจะไม่ยอมและกลายเป็นชนวนความเคลื่อนไหวทางการเมืองสัญลักษณ์ของความล้มเหลวของรัฐบาลหรือความอึดอัดของประชาชนนะครับหากท่านผู้ชมสังเกตให้ดีวันนี้เป็นวันที่พลเอกประยุทธ์กลับมาจากประเทศไทยหลังจากไปประชุมที่สหรัฐอเมริกานะครับทันทีที่เดินทางมาถึงนั้นพลเอกประยุทธ์เป็นไปอย่างที่คาดไว้นะครับมาถึงปุ๊บโม้ทันทีเลยว่าได้พบกับโจไบเดนนะครับรองประธานาธิบดีกัมบาลาแฮริสรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีการบอกว่าเป็นการหารือที่ครอบคลุมรอบด้านนะครับไปแล้วฟีดแบคดีไม่มีปัญหาอะไรอย่างที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันในประเทศไทยอันนี้คือสไตล์พลเอกประยุทธ์ไม่เกินคาดนะครับแล้วก็มีการพูดต่อไปว่าสถานการณ์ประเทศเราดีหมดทุกอย่างดังนั้นอย่าไปทำอะไรให้ประเทศมันมีปัญหาต่อไปอีกเลยนะครับก็เหมือนกับจะวิพากษ์วิจารณ์คนที่วิจารณ์พลเอกประยุทธ์นะครับอะไรที่ไม่สำคัญก็อย่าทำให้มันเกิดเป็นเรื่องนี่คือท่าทีล่าสุดของพลเอกประยุทธ์ซึ่งยิ่งตอกย้ำว่าในมุมมองพลเอกประยุทธ์นั้นตัวเองบริหารสถานการณ์ทั้งหมดได้อย่างดีเยี่ยมไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่คำถามคือประชาชนรู้สึกแบบนั้นกับพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าวันนี้มีการออกมาแถลงนะครับของอดีตนายกซึ่งก็เคยเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาของพลเอกประยุทธ์ด้วยนั่นก็คือพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะครับปีนี้อายุ90แล้วนะครับก็จัดกิจกรรมวันเกิดครบ90ปีนะครับมีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพรรคเพื่อไทยนะครับคุณสุชาติธาดาธำรงเวชนะครับพิทยาภุกกมานอดีตทูตซึ่งก็มีความสัมพันธ์แน่นๆกับพรรคเพื่อไทยไปร่วมงานวันเกิดพลเอกชวลิตด้วยนะครับคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลอดีตรัฐมนตรียุคพลเอกประยุทธ์ก็ไปด้วยนะครับพลเอกชวลิตจุดที่โดดเด่นก็คือคนเชื่อว่าท่านฉลาดแต่อีกจุดนึงที่ค่อนข้างโดดเด่นคือคนชอบพูดว่าท่านพูดไม่รู้เรื่องถามอะไรก็ไม่ยอมตอบอย่างตรงไปตรงมาปรากฏว่าวันนี้เป็นอีกวันนึงที่พลเอกชวลิตนั้นถูกผู้สื่อข่าวถามคำถามทางการเมืองค่อนข้างเยอะนะครับถามว่าคิดยังไงกับนายกสำรองพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่านายกสำรองหรือไม่ไม่ใช่เรื่องสำคัญขอให้คนที่มาเป็นคนที่ทำเพื่อประชาชนก็ตามถามว่าหนุนประยุทธ์หรือไม่นะครับในการเป็นนายกพลเอกประยุทธ์พลเอกชวลิตบอกว่าไม่ตอบว่าหนุนหรือไม่แต่ก็ไม่ตอบว่ารังเกียจใครขอให้ศึกษาความคิดของคนแต่ละคนดีกว่านะครับถามว่าปัญหาประเทศไทยตอนนี้มีปัญหาอะไรบ้างหรือไม่นะครับก็ตอบว่ามีปัญหาเรื่องการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนักการเมืองคิดถึงประชาชนน้อยเกินไปนะครับถามอะไรไม่มีคำตอบที่ชัดเจนถามว่าพลเอกประวิตรควรจะเป็นนายกสำรองหรือไม่นะครับก็บอกว่าไม่ตอบเรื่องใครเหมาะไม่เหมาะแต่ขอให้ดูว่าใครทำงานเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะครับแต่ประเด็นที่สำคัญคือคำพูดนึงของพลเอกชวลิตซึ่งสะท้อนว่ามองสถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับพลเอกชวลิตบอกว่าสถานการณ์ในประเทศน่าเป็นห่วงประเทศไทยในเวลานี้ย่ำแย่เต็มทีหนี้สินก็เยอะประชาชนก็ยากจนไม่มีจะกินหนี้สินรัฐบาลเป็นล้านล้านไม่เป็นห่วงได้อย่างไรดังนั้นต่อให้เป็นคนที่พยายามจะหลีกเลี่ยงการวิจารณ์พลเอกประยุทธ์มากที่สุดนั้นก็ยอมรับตรงๆว่าสถานการณ์ในประเทศวันนี้ย่ำแย่เต็มทีหนี้สินเยอะคนจนไม่มีจะกินนะครับน่าเป็นห่วงหนี้พุ่งทั้งรัฐบาลและประชาชนสวนทางกับพลเอกประยุทธ์ที่มองว่าตัวเองบริหารดีไปหมดและมีการพูดในเชิงกระแนะกระแหนคนที่วิจารณ์ตลอดเวลาตั้งแต่อยู่ที่สหรัฐจนถึงมาถึงเมืองไทยว่าตอนนี้บ้านเมืองสงบอย่าทำอะไรให้เป็นเรื่องนะครับอดีตนายกอีกคนหนึ่งที่มีการให้สัมภาษณ์กับข่าวสดออนไลน์ไปนะครับคือนายกทักษิณชินวัตรซึ่งเมื่อวานนี้คุณแพทองธารขึ้นเวทีครอบครัวเพื่อไทยที่สมุทรปราการประกาศชวนคนเสื้อแดงกลับบ้านดันชัยชนะสู่แลนด์สไลด์กวาดการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างถล่มทลายนะครับข่าวสดออนไลน์สัมภาษณ์คุณทักษิณถึงเรื่องคุณแพทองธารว่ามองอย่างไรกับการเกิดแลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดินนะครับคุณทักษิณบอกว่าจุดแข็งของเพื่อไทยคือเป็นพรรคที่มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาของประเทศทำเป็นมาหลายรอบแล้วความหวังของประชา
ชนนะครับอยู่ที่เพื่อไทยนักข่าวถามต่อว่าคนรุ่นใหม่เขาน่าจะไปเลือกก้าวไกลมากกว่าหรือเปล่าคุณทักษิณยอมรับนะครับว่าเด็กรุ่นใหม่ที่หัวแรงนะครับอาจจะไปกับก้าวไกลเพราะพรรคก้าวไกลเขาแรงแต่ว่าสไตล์ของเพื่อไทยเน้นการสร้างโอกาสถ้าเกิดยืนจุดแข็งของตัวเองนะครับน่าจะแข็งแรงและเป็นที่หนึ่งอยู่คราวที่แล้วไม่ได้เสนอนโยบายเพราะว่ารู้ว่ายังไงก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลในการเลือกตั้งปี62เนี่ยนะครับคุณทักษิณบอกแบบนี้เก็บไว้ใช้คราวนี้เชื่อว่าคราวนี้เพื่อไทยจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลคุณอุ๊งอิ๊งจะเป็นสายล่อฟ้าหรือไม่นักข่าวถามนะครับคุณทักษิณบอกว่าไม่เป็นไรเรามีกราวฟ้าผ่าอย่างไรก็ลงดินหมดนะครับโดนถามต่ออีกว่าจะให้คุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยหรือเปล่าคุณทักษิณบอกว่าไม่ปิดช่องทางการเป็นนายกของอุ๊งอิ๊งลูกโตแล้วไปปกครองไปสั่งไม่ได้ชอบให้คนรุ่นใหม่ปล่อยศักยภาพของตัวเองจะกลับบ้านหรือไม่อย่างไรนั้นคุณทักษิณบอกว่าความต้องการกลับบ้านมาจากความต้องการเลี้ยงหลานนะครับกลับบ้านได้เมื่อไหร่เชื่อว่าภายในปีนี้นะครับน่าจะกลับได้ดังนั้นก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ทางฝั่งรัฐบาลยืนยันว่าตัวเองบริหารงานดีแต่ว่าฟังสิ่งที่ประชาชนรู้สึกนะครับการอยู่ยาวของรัฐบาลน่าจะสวนทางกับความสามารถในการบริหารประเทศฟังความเห็นของอดีตนายกในเรื่องนี้ดูครับรัฐบาลจะอยู่ครบเทอมไหมคะรัฐบาลจะอยู่ครบเทอมหรือไม่ครบเทอมไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญรัฐบาลจะอยู่ครบเทอมไม่ครบเทอมเป็นเรื่องเล็กรัฐบาลจะเลือกอะไรก็เรื่องเล็กแต่ว่าถ้ารัฐบาลจะอยู่ครบเทอมและอยู่ตลอดไปก็คือการคิดถึงประชาชนเป็นหลักครับแล้วบทบาทลุงตู่ต่ออินโดนีเซียนี่เหมาะสมไหมฮะในฐานะผมไม่สนใจมันเลยแม้แต่น้อยมันจะมาจากไหนก็แล้วแต่ก็ช่างมันยังเป็นห่วงเรื่องประชาธิปไตยมาได้ประเทศไทยยังไงไม่ห่วงได้ไงประเทศไทยเวลานี้มันย่ำแย่เต็มทีแล้วหนี้สินก็เยอะประชาชนก็ยากจนไม่มีอะไรจะกินเข้าไปแล้วหนี้สินรัฐบาลก็เป็นล้านล้านมันกี่ล้านล้านแล้วนะไม่ห่วงได้ยังไงจ้าแล้วพ่อใหญ่จิ๋วจะแนะนำลุงตู่ยังไงฮะกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกก็บอกหลายทีแล้วว่าผมไม่แนะนำใคร ผมแนะนำอย่างเดียวให้เขาคิดถึงแต่ประชาชน เป็นห่วงประชาชนที่สุดมากกว่าเป็นห่วงลูกเป็นห่วงเมียเป็นห่วงตัวเองด้วยซ้ำไปยังสนับสนุนท่านพลเอกประยุทธ์อยู่ไหมครับเหมือนครั้งที่แล้วที่พ่อใหญ่พูดผมไม่ได้ทำสนับสนุนใครหรือว่ารังเกียจใครเลยครับนี่คือเรื่องของสถานการณ์การเมืองนะครับที่ร้อนแรงนะครับเชื่อว่ารัฐบาลจะไปต่อไม่ได้ในมุมฝ่ายค้านขณะที่รัฐบาลเชื่อว่าตัวเองไปต่อได้แต่ผลงานดีหรือไม่ทั้งประเทศเห็นตรงกันว่าผลงานไม่ดีแต่อยู่ในเก้าอี้ยาวในมุมมองรัฐบาลนะครับ